สวัสดีมะปางจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจริงก็เจอกันบ่อยวันนี้ขอยืมมะปางมารีวิวกล้อง P3 P3 ใช่คอนแทค P3ปาจะบอกก่อนว่าก่อนจะตัวสุดอะมันเริ่มคอนแทค TVS อ๋อตัวเล็กปาก็สั่งมาจาก eBay ที่นั่นก็เอามาลองว่าแบบเฮ้ยเราจับแบบวัสดุอย่างนี้แล้วแบบอย่างเงี้ยมันจะชอบไหมอะไรเงี้ยก็มาลองไปสักพักอัปเกรดดีกว่าเริ่มไปเรื่อยเริ่มอัปเกรดก็ต่อไปก็เป็น T2 เพราะว่าตอนนี้อันนี้คือตอนแรกแบบยังไม่แบบอยู่ในสายตาเลยมันแพง T2 หนูก็แพงแล้วเฮ้ยรูปมันดีมากกว่า TVS แบบหลายเท่าอ่ะก็เลยแบบหรือเราจะอัปเกรดไปอีกสักหน่อยก็เป็น T3 ซึ่งตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ใช้สีนี้มันใช้สีแชมเปญสีเบสิกลองแล้วปังชอบภาพมันมากมันคมก็เลยก็เลย T3 และตอนแรก T2 มันเป็นระยะ38ก็ยังแบบยังกึ่งๆเลยอย่างเงี้ยแต่วันนี้เป็น35ก็รู้สึกว่าเป็น35ในมือที่เล็กที่สุดตั้งแต่มีมาแล้วอ่ะใช่ซื้อมานานเท่าไหร่แล้วอันนี้น่าจะประมาณเกือบ2เดือนได้ค่ะมาใหม่ๆโอเควันนี้เดี๋ยวพี่ก็เลยอาสาเป็นผู้เล่าเรื่องคอนแทค T3 อย่างละเอียดให้ฟังได้ค่ะเผื่อจะเอาไปใช้อะไรได้ค่ะโอเคก็คือจริงๆแล้วคอนแทคเนี่ยมันเป็นแบรนด์เยอรมันสมัยก่อนเนี่ยคือตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยเหมือนไลก้าป่ะไลก้าเยอรมันมันเป็นคู่แข่งกับเยอรมันคู่แข่งกับไลก้าเนี่ยใช่มาแต่ดั้งเดิมแต่ว่าพอหลังสงครามโลกมันก็เริ่มตกต่ำจนกระทั่งยุค80ญี่ปุ่นซึ่งช่วงนั้นกำลังขาขึ้นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเจ้าตลาดเทคโนโลยีต่างๆนะเขาก็เทคโอเวอร์คอนแทคไปแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะขายคอนแทคเยอะมากใช่มันก็มาอยู่ในมือในชื่อบริษัทว่าเคียวเซล่าเคียวเซล่าใช่เคียวเซล่าเนี่ยซื้อไปแล้วก็เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาวไซส์เห็นไหมนี่มันมีคือนี่แหละที่ชอบคือคอนแทคเนี่ยมันจะใช้เลนส์คาวไซส์ใช่ไหมตอนนั้นคอนแทคเขาก็เลยผลิตลายกล้องหลักๆมันจะมีกล้อง SLR ซึ่งสวยลองไปหาดูแล้วก็อย่างกล้องเลนส์ไฟเดอร์ก็จะเป็นตระกูล G คอนแทค G ส่วนสุดท้ายก็คืออันนี้ก็คือคอมแพคก็จะมีตระกูล T เขาเรียกตระกูล T ก็จะมี T1 T2 T3 ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเลนส์ฟิกแบบนี้อันนี้เป็นเลนส์ฟิกก็คือเป็นเลนส์ระยะเดียวแล้วก็มี TVS ใช่ไหมที่เคยซื้อแล้วอันนั้นเป็นเลนส์ซูมเป็นเลนส์ซูมก็มีคอนแทค TVS 1 2 3เยอะมากมายประมาณนั้น ซึ่งไอเนี้ย T3 นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดสุดท้ายอ่ะสุดท้ายของคอมแพคเขาประมาณยุค2000ก็พัฒนามาถึงเรียกว่าสุดๆของเขาแล้วข้อที่ตัวนี้มันฮิตนะเนาะก็น่าจะมาสืบทอดมาจากตัว T2ใช่เหมือนที่มะปางบอกว่ามันอัปเกรดขึ้นมาทุกอย่างมันจะไวขึ้นเพราะว่านะถ่ายแล้วก็สวยใช่ไหมสวยใน T2แล้วแต่T2มันยังเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่ใช่แล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่ค่ะตอนชอบ T2ชอบภาพสวยแล้วแต่รู้สึกว่ามันหนักอยู่หรือไงจริงๆก็ภาพอ่ะสวยแล้วแต่ว่าแค่ระยะด้วยอะไรเงี้ยระยะ38-35ระยะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ถามว่าบางก็พา T2ไปต่างประเทศมาเยอะพาไปนู่นนี่นั่นก็แฮปปี้ก็โอเคอันนี้ก็เป็นข้อที่เอาให้เห็นข้อโดดเด่นของมันเนาะอย่างแรกก็คือเลนส์เนี่ยตัวนี้พอมันเปลี่ยนมาเป็นจากระยะ38มิลของ T2 มาเป็น35มิลเขาว่ากันว่าเป็นระยะที่ดีสุดคือกว้างพอดีแล้วก็แคบพอดีไม่กว้างไปแล้วคือบางว่าต่างกันตรง T2 อ่ะถ้าถ่ายใกล้ๆพอร์เทรตอ่ะโบเก้ข้างหลังอ่ะมันจะมีความเหมือนเป็นวุ้นๆนิดนึงแต่อันเนี้ยมันจะนวลกว่าอ๋อเหรอใช่โอเคสวยกว่าอย่างงี้ใช่มันถ่ายพอร์เทรตแล้วสวยกว่ามันจะมีความแบบนุ่มมากกว่าก็อาจจะเป็นที่เบลดหรืออิลิเมนต์ของเลนส์ที่ดีกว่านะคมกว่าแล้วก็ถ้าไม่นับเรื่องขนาดนะก็จะมีเรื่อง close focus ที่มันใกล้กว่าเนาะอันนั้นมันถ่ายใกล้แค่70เซนใช่อันนี้มันได้35เซนใช่35เซน35เซนก็ประมาณนี้คือถ่ายแบบใกล้มากอย่างเงี้ยคือสวยมากถ่ายอาหารถ่ายอะไรเงี้ยใช่ถ่ายอาหารได้แล้วซึ่งถือว่าก็เป็นข้อดีของมันอีกข้อนึงเนาะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นพวกชัตเตอร์สปีดอะไรที่มันแบบอัปเกรดขึ้นจากเดิมแต่ว่าที่แน่ๆอีกอันนึงคือการที่มันปรับรูรับแสงอะไรอย่างเงี้ยที่ได้ละเอียดกว่าเพราะอย่างเดิมทีไอตัว T2 เนี่ยมันค่อนข้างจะมีระบบขึ้นตรงคือโปรแกรมที่แบบฟิกซ์มากกว่าอย่างเช่นอันนี้เราแบบสามารถปรับ 2.8 แล้วก็ปิดแล้วก็ปิดแฟลชได้อะไรเงี้ยใช่ในขณะที่ T2 มันทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีบางข้อที่แบบมันอัปเกรดขึ้นแต่ว่าข้อที่คนที่ชอบ T2 แต่อาจจะติด
ตะขิดตะขวงใจกับ T3 เนี่ยอย่างพี่เองก็จะมีส่วนหนึ่งคือเมนวลเลนไอระยะเมนวลโฟกัสมันนะมันต้องกดเข้าไปลึกที่จะหมุนหาระยะใช่เนี่ยมันจะสามารถตั้งเมนวลได้ไงไอเมนวลเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาสมมติคนถ่ายสตรีทหรืออะไรที่มันไม่ต้องปึ๊บปึ๊บออโต้โฟกัสอะนี่มันฟิกที่2เมตรใช่ไหมเราเดินกดปุ๊บปุ๊บคือยังไง2เมตรชัดแน่นอนมันจะเร็วมันจะเร็วด้วยใช่เพราะมันไม่ต้องมานับปึ๊บปึ๊บไงแต่ว่ามันค่อนข้างกดเข้าไปลึกในขณะที่ T2 มันหมุนจากข้างหน้าได้เลยหมุนจากข้างบนนี้ T2 มันก็จะสะดวกกว่าพอพูดถึงระบบโฟกัสก็ต้องพูดว่าระบบโฟกัสมันเนี่ยเป็นต้นตระกูลของทุกวันนี้อย่างชัดเจนก็คือเดิมทีอย่าง T2 เนี่ยถ้าใช้จะรู้ว่าโฟกัสมันไม่ค่อยแม่นมันจะช้าวืดปึ๊บหลุดง่ายใช่ไหมอันนี้จะค่อนข้างแม่นแม่นมันเป็นพยายามย้ำๆก็เสียวอยู่ก็เสียวอยู่ก็พยายามย้ำแต่มันดีกว่า T2 T2 นี่ปัญหาเยอะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะใช้ระบบโฟกัสด้วยแสงอินฟราเรดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่ระบบเนี่ยมันเป็นเขาเรียกระบบpassive focus ภาพเข้ามาแล้วมันจะคำนวณจากภาพจริงๆเลยไม่ได้คำนวณจากการยิงอินฟราเรดไปหาวัตถุอะไรอย่างนี้วิทยาศาสตร์นิดนึงช่างมันอ่ะไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่าดีขึ้นลึกมากเป็นว่าดีขึ้นก็ด้วยวิธีนี้ปัจจุบันมันก็จะใช้เบสอยู่บนพื้นฐานแบบนี้ก็เลยแบบว่าแม่นขึ้นก็โดยรวมเป็นกล้องที่แบบครบพร้อมทุกอย่างแล้วสำหรับคนที่แบบชอบจริงๆอ่ะใช่ต้องศึกษาดีๆใช่เพราะว่ามันแพงมากแล้วมันหายากใช่มันแพงแล้วราคาตลาดตอนนี้มันก็โหอะไรก็ไม่รู้นี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่อ่ะคืออันนี้ถ้าซื้อมาจริงๆอะค่ะ 50,000 ซึ่งก็ถูกกว่าเยอะซึ่งสีดำอะในตลาด6อัพไปแล้วอะ6กว่าอัพแน่ๆ Contact T3 เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงความเล็กของมันเนี่ยนะในระยะเดียวกันเนี่ยก็จะมี Ricoh GR1สำหรับพี่ Ricoh GR1 เบากว่าเพราะฉะนั้นสำหรับพี่คืออันนั้นอะ number 1ในสำหรับไซส์แต่ว่าฟังก์ชันอะไรก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้หรอกคุณภาพเลนส์นะนาตูล่าหนูว่านาตูล่าที่เคยใช้นาตูล่า S ฟูจิก็แบบแต่นี้เลยอ่ะแต่นี้ก็เล็กกว่าอีกนะใช่มั้ยเล็กกว่า S ก็ประมาณเนี้ยแพงด้วยนะคะแพงๆซึ่งเมื่อก่อนน่ะ 8,000 เองจริงเหรอเองอีกตัวก็คือจะเป็นมินอนต้า TC1 อ๋อเข้าใจมั้ยอันนี้ก็เป็นเล็กเหมือนกันแต่พี่ว่าอันนี้ก็ดีกว่าถือว่ามินอนต้าก็ออโต้ค่ะออโต้มันจะเป็นออโต้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือปรับดูรับแสงaperture priority ปรับอย่างงี้เหมือนกันตัวนั้นก็ดีแต่ว่าก็สู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะมันเทคโนโลยีมันจะเก่ากว่าถ้าเกิดพูดในเชิงฟังก์ชันแล้วไอ้นี่ก็ต้องเทียบกับตัวที่พี่ใช้อยู่นี่ก็คือคลาสก็คือเหมือนกันแบบหนูก็เคยอยากได้ตัวนี้เหมือนกันแต่ราคาก็แบบแหมตอนนั้นน่ะหนูมีซื้อได้2ตัวแล้วเนี่ยหนูไม่หนูมันคำใกล้ที2คือหนูมีแบบที2แล้วหนูก็เลยแบบถ้าเอานี้มาเราจะเลือกใช้ยากนะอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ถือว่าเชิงฟังก์ชันและอะไรทุกอย่างการทำงานเหมือนเป๊ะๆกับ T3 เลยจริงเหรอคะแทบจะทุกอย่างเลยอาจจะมีมากกว่านิดนึงตรงที่มันสามารถเขาเรียกว่า overwrite DX code ได้หมายถึงว่าสมมติว่าปางใส่ฟิล์ม400แต่เราจะปรับ ISO เป็น 1,600 อ๋อคือเราก็แอบแบบตั้งได้ตั้งได้เลยเป็น ISO 1,600ได้แต่เนี่ยใหม่กว่านะรุ่นใหม่กว่านะแต่ว่าไหนใหม่กว่าเนี่ยแต่หน้าตาเนี่ยเชยกว่าดูสิแล้วก็ช่องมองภาพนี้ก็โอเคมากมากถ้าเทียบกับ T2 ให้ข้อเสีย T2 อย่างนึงมันก็จะความใสความไลท์ความอะไรก็อันนี้ก็ดีกว่าเนาะซึ่งในนี้ก็มีให้ครบมี Parallax Error Frame มีบอก Shutter Speed มีบอก Confirm Focus ครบดีมากอะเอาเป็นว่าถ้ามีตังเนี่ยก็กั้นใจไปสู่จุดนี้ได้เฮ้ยหนูพี่ต้องมีโอ้ยไม่ได้แล้ว สมัยก่อนคือราคามัน 20,000 มันคือพรีเมียมเรียกว่าเป็นตัวแพงของกล้องตั้งแต่ไหนแต่ไรละแต่สมัยนี้ 60,000 นี่นะสุดๆไปเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินออกไปถ่ายกันด้วยเป็นอีกคลิปนึงได้ไดกันก็อันนี้คลิปนี้จบก่อนขอบคุณน้องมะปางที่ให้ยืมนะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีมากเดี๋ยวว่างๆเอาตัวอื่นมาอีกเอามาอีกมะปางมีหลายตัวเยอะมากประเด็นคือบ้านอยู่แถวนี้ ใช่ บ้านอยู่ใกล้จะเอาอะไรหนูแบบได้เลยหยิบขับรถเดินไปหยิบมาแต่ต้องบอกค่อยๆจ้ะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้ะได้ค่ะไปถ่ายรูปกันเจอกันสวัสดีกล้องไหนไม่รู้ช่างมัน